สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาตอนนี้นะคะเน้นแวะเข้ามาที่สวนนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะเน้นมาดูผักนะคะมาดูผักว่าผักเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็วันนี้เน้นได้จัดส่งสินค้านะคะแล้วก็แจ้งเลขพัสดุไว้ที่หน้าเพจแล้วใครที่สั่งสินค้าแนนไว้แล้วปิดยอดแนนตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะแนนแจ้งเลขพัสดุไว้ที่หน้าเพจนะคะสามารถติดตามพัสดุได้นะคะถ้าส่งวันนี้พรุ่งนี้น่าจะถึงนะคะสำหรับใครที่อยู่เขตปริมณฑลกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดไม่เกิน2วันนะคะยังไงก็สามารถติดตามสินค้าได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะแนนเข้ามาดูนะคะว่าต้นไม้ที่แนนเพาะไว้อาการเป็นยังไงบ้างนะเนื่องจากน้องเจอฝนนะคะที่เห็นก็คือแนนได้ถ่ายทำคลิปปลูกผักชีนะคะปลูกผักชีที่ใครๆเห็นนะคะว่าผักชีของแนนงอกบนถั่วงอกแล้วก็แนนถามว่าผักชีงอกแบบนี้เอามาปลูกมันจะได้ไหมนะคะนี่คือผลลัพธ์นะคะทุกครั้งที่มีการทำการทดลองหรือทำการปลูกนะแนนปลูกให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าแนนทำแล้วได้ผลไหมตัวไหนที่ทำแล้วได้ผลแนนก็จะเอามาให้ดูนะว่าวิธีไหนทำแล้วได้ผลง่ายหรือว่ามันได้ผลยังไงนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเป็นผักชีงอกนะคะที่แนนเอามาปลูกนะคะตอนนี้น้องเขาเยอะมากๆเลยแล้วก็ที่ท่าถ่ายใกล้ๆนะคะเขากำลังแตกใบแท้นะคะแล้วก็เยอะมากเลยนะดูนะคะทุกคนคือไม่คือจำเป็นจะต้องหว่านให้ถี่นะเนื่องจากเมล็ดของแนนเยอะมากๆเลยทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะคะสวัสดีคุณรมณีคุณทิติดาแนนจัดส่งต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นี่คือเมล็ดที่เหลือจากการปลูกผักไฮโดนะคะแนนได้ทำการเพาะผักชีแล้วก็เอาส่วนที่เขางอกเสร็จไปปลูกไฮโดรโปนิกนะคะไฮโดรโปนิกแนนปลูกเพื่อทำคลิปนะคะแนนจะไม่ทำเยอะแนนทำให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จากนั้นก็เอามาลงในดินนะคะสำหรับใครที่ชอบปลูกลงดินแนนก็ปลูกลงดินให้ดูนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบอกเลยว่ามันแน่นมากนะทุกคนดูนะคะคือไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกแบบเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าพอดีเวลาปลูกเวลาเพาะแนนมีเมล็ดพันธุ์เยอะดังนั้นเวลาที่แนนลงแต่ละรอบมันก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเพาะผักชีแล้วผักชีรีบผักชีไม่โตผักชีไม่งอกนะคะก็แนนทำให้ดูแล้วว่าแนนทำยังไงเนาะสำหรับผักชีของแนนแนนไม่ได้ทำการบุบนะคะบุบก็คือทำให้เขาแตกซีกนะคะปกติแล้วผักชีเขาจะอยู่เป็นซีกประกบกันอยู่นะคะถ้าใครที่บุบไม่เป็นก็จะไปทุบจนเมล็ดเขาเละนะคะก็จะทำให้ต้นอ่อนของเขาเสียหายเขาก็จะไม่งอกนะคะของแนนนี่แนนจะเป็นคนที่ไม่มีเวลาค่ะดังนั้นเวลาที่แนนทำการแช่เมล็ดแนนจะแช่หนึ่งคืนนะคะสำหรับการแช่ก่อนจะทำการแช่เมล็ดต้องล้างให้สะอาดนะทุกคนอย่าเปิดน้ำลงไปในเมล็ดผักแล้วปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าฝุ่นละอองแล้วก็โคลนนะก็คือดินนั่นเองที่เกาะอยู่ตามเปลือกของเมล็ดเขามีจุลินทรีย์นะคะเมื่อเราเอาไปแช่น้ำจะทำให้เขาเน่าเหม็นนะคะแล้วก็ทำให้อัตราการงอกของเมล็ดของเราลดลงด้วยนะดังนั้นก่อนที่จะทำการแช่เมล็ดต้องล้างทำความสะอาดเปลือกให้มันสะอาดเลยค่ะถ้าเปลือกเมล็ดพันธุ์กลุ่มนี้มีการแช่สารสีแดงๆก็คือสารป้องกันแมลงนะคะอันนั้นก็จะเคลือบไว้ไม่ให้มีแมลงมากินเมล็ดนะคะแล้วก็อาจจะมีการมันได้มั่นใจว่าเป็นตัวเร่งในการงอกไหมนะคะแล้วแต่แล้วแต่ร้านค้าแล้วแต่ยี่ห้อเนาะแล้วก็เราล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยค่ะแล้วแช่ในน้ำถ้าแช่น้ำแล้วน้ำยังเป็นสีอยู่แสดงว่าเราล้างไม่สะอาดต้องแช่แล้วน้ำใสนะคะน้ำใสอาจจะไม่ได้ใสปิ๊งอาจจะเป็นสีชมพูอ่อนๆก็ได้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเมล็ดของเรามีสีแดงนะคะแช่เสร็จแล้วให้ใครมีเวลาก็แค่ 2-3 ชั่วโมงพอค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาเหมือนแนนแค่1คืนนะคะตอนเช้ามาก็คือล้างทำความสะอาดแบบขัดเมล็ดเลยค่ะเอามือขัดเมล็ดใส่ในตะแกรงแล้วก็
ผึ่งน้องให้แห้งเสร็จแล้วใช้ผ้าขนหนูก็ได้ผ้าที่มีความมีคุณสมบัติในการซึมซับน้ำมาห่อนะคะถ้ามีกล่องก็ใส่ในกล่องปิดฝาถ้าไม่มีกล่องก็ใส่ในถุงพลาสติกแล้วผูกมัดให้เขามีความอบอ้าววางไว้ในที่ร่มค่ะในที่ร่มตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่มืดเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีแดดนะคะแต่ว่าอยู่ในที่สว่างได้ไม่เป็นไร 2-3 วันเขาจะแตกรากค่ะอย่างที่แนนทำคลิปให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอย่าลืมเหมือนแนนก็พอนะอันนี้แนนลืมนะแนนขนาดลืมยังสวยขนาดนี้นะคะถ้าไม่ลืมจะสวยขนาดไหนนะเริ่มแตกมียิ่งแตกออกมาสั้นๆขาวๆเขาจะยิ่งติดแล้วสวยมากๆเลยเนาะอันนี้คือผักชีนะคะเมื่อกี้ใครเอ่ยส่งดาวให้แนนคุณสะสีทองเหรอคะคุณสะสีทองเจริญทรัพย์นะคะขอบคุณมากมายเลยส่งดาว75ดวงให้กับแนนนะคะดาวคือเป็นแอปพลิเคชันในการสนับสนุนเพจของแนนนะคะขอบคุณมากมายเลยที่ส่งดาวให้กับแนนนะคะใครที่อยากสนับสนุนรายการของแนนก็ส่งดาวให้แนนได้นะคะทุกคนขอบคุณมากมายเลยแล้วก็อีกตัวนึงที่แนนกำลังถ่ายทำคลิปนะคะตัวนี้คืองอกดีมากๆเลยทุกคน เขาคือแรดดิสนะคะแรดดิสก็คือแรดดิสคืออะไรนะหัวชัยเท้านะคะแรดดิสเป็นหัวชัยเท้าชนิดนึงค่ะแต่เมล็ดของแต่หัวของเขาจะกลมเล็กนะคะมีหลายสายพันธุ์มากนะคะถ้าเป็นของแถวฝรั่งเศสก็จะเป็นยาวๆนะคะอันนี้เป็นแรดดิสแบบกลมขนาดเล็กนะคะอัตราการงอกดีมากๆเลยปกติแล้วแนนจะทำการเพาะลงในกระถางแต่ว่าไม่มีพื้นที่ในการวางนะคะแนนก็เลยเอามาเพาะในใส่ในถาดหลุมที่มีความลึกแบบนี้นะคะถาดหลุมมีความลึกตัวนี้แนนกะจะไม่ทำการปลูกนะแนนจะให้เขาโตในนี้เลยรู้ที่ว่าถ้าลองเพาะแรดดิสในถาดที่มีความลึกแบบนี้เขาจะสามารถติดหัวให้กับแนนไหมนะคะแล้วก็ใครที่เคยปลูกแรดดิสแล้วได้ใบนะไม่ยอมติดหัวนะคะข้อเขาเรียกว่าอะไรเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือแรดดิสเวลาที่เขาเป็นแบบนี้เราต้องเอาดินมาถมโคนนะคะแล้วก็เราจะไม่ทำการเพาะเมล็ดแล้วก็ดึงเอาต้นกล้าไปปลูกค่ะเนื่องจากรากของแรดดิสเป็นรากแก้วดังนั้นถ้ารากแก้วขาดเขาจะไม่ติดหัวค่ะเราจะจิ้มลงไปหรือหว่านลงไปเลยแต่ถ้าใครหว่านแล้วเขาอยู่ด้านบนลอยๆนะคะถ้ารากลอยก็ไม่ติดหัวเหมือนกันค่ะดังนั้นอีกสักสัปดาห์นะไม่ถึงสัปดาห์หน้าหรอกวันหยุดยาวนี้แนนจะเข้าสวนแล้วก็จะเอาดินมากรบนะยิ่งกรบมากเท่าไหร่เขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการติดหัวให้เรานะคะตัวนี้ปลูกแป๊บเดียวค่ะเขาจะไม่ถึง40วันนะคะเขาจะติดหัวไวมากๆนะคะสำหรับแรดดิสนะคะแล้วก็อีกตัวนึงคาดว่าวันพุธนี้จะถ่ายทำคลิปเสร็จนะคะก็คือการปลูกหอมนะคะใครที่เป็นแม่บ้านนะคะใครที่อยู่คอนโด อยากทำกับข้าวเล็กๆน้อยๆทำไข่เจียวนะคะทุกคนในบอกเลยว่าปลูกหอมแบบนี้ได้กินตลอดเลยไม่ต้องซื้อแล้วก็ปกติแล้วแนนเป็นคนที่ชอบซื้อหอมมา5บาท10บาทมัดหนึ่งได้ประมาณ 2-3 ต้นจะใช้อยู่ประมาณ2ต้นค่ะอีกที่เหลือใส่ตู้เย็นไว้ลืมค่ะแล้วก็เน่านะคะไม่เคยได้กินหมดเลยดังนั้นอันนี้แนนอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะก็คือการทำหอมแบบนี้นะคะหอมที่เห็นนี่คือเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้คือใช้ไฟส่องให้ดูนะคะทำไมต้องถ่ายตอนกลางคืนต้องขอโทษด้วยนะเวลาที่แนนว่างคือเวลากลางคืนเวลากลางวันของแนนทำงานทั้งวันนะคะทุกคนดังนั้นเวลาที่แนนเข้าสวนได้คือกลางคืนอ่ะเอามาให้ดูอันนึงแล้วกันเนาะว่ามันสวยขนาดไหนต้นหอมสวยมากขอบคุณนะคะคุณกะมนชนกนะคะถ้าแนนอ่านชื่อผิดนะคะลองขอโทษเนาะหอมที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้คือหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งคือหอมอะไรหอมแบ่งคือหอมที่ปลูกแล้วกินต้นนะคะเราเรียกว่าหอมต้นเนาะ
หอมกลุ่มนี้หัวเขาจะเล็กรีบแบนแต่ใบเขาจะอ้วนใหญ่ค่ะยิ่งปลูกห่างเท่าไหร่เขายิ่งจะแตกกอแล้วสวยสามารถแยกกอได้ถ้าปลูกต่างจังหวัดปลูกดินทรายจะดีมากๆเลยนะดินทรายปนเหนียวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่ลงหัวค่ะเราสามารถตัดเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวแนนจะเอากรรไกรมาตัดให้ดูนะทุกคนเนี่ยค่ะน้องสวยมากนะคะแนนปลูกกี่หัวนี่คือติดทุกหัวเลยไม่มีหัวไหนไม่งอกนะคะกำลังถ่ายทำคลิปเดี๋ยวถ่ายทำคลิปเสร็จน่าจะวันพุธนี้จะลงให้ช่วงเย็นนะคะให้มีแสงสว่างสวยๆก่อนขอวันหยุดแล้วจะเข้ามาถ่ายทำคลิปให้เสร็จนะคะตั้งแต่เริ่มในการปรุงดินเลยว่าปรุงดินแบบไหนโดยเฉพาะกลุ่มของหอมผักชีแนนจะต้องปรุงดินให้เขามีความอร่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรุงดินให้สมบูรณ์เพราะว่าผักกลุ่มนี้เวลาที่เราปลูกลงไปแล้วให้ปุ๋ยเขาจะต้นเปื่อยตายค่ะโดยเฉพาะกลุ่มในช่วงหน้าฝนมันจะมีความชื้นสูงเราจะไม่ใส่ปุ๋ยตอนที่เราปลูกนะคะเนี่ยค่ะปลูกทีเดียวจบเลยค่ะทุกคนรอจนกว่าน้องจะต้นโตถ้าได้แบบนี้แล้วสมมุติว่าใครได้แบบนี้ไปนะคะแล้วเราไปแยกปลูกนะคะมีตะกร้าแบบยาวๆแบบนี้แล้วปลูกแนนบอกเลยว่าสุดยอดนะคะเราจะมีหอมไว้กินแล้วเวลาตัดก็คือตัดสุดแบบนี้เลยค่ะเอากรรไกรตัดนะคะเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ตลอดทุกครั้งที่ตัดเสร็จเราบำรุงปุ๋ยแป๊บเดียวค่ะ 3-4 วันเขาก็ขึ้นมาให้เราสูงเลยเป็นเหมือนกับธนาคารหอมเลยนะคะทุกคนคือมีหอมกินตลอดโดยเฉพาะเหมือนที่แนนทำเห็นไหมคะแนนปลูกไว้ประมาณ 10-20 กระถางนะคะอันนี้แนนปลูกไว้ที่สวนบางทีลูกค้ามาสวนก็หยิบไปบ้างนะทุกคนก็ขนาดผักแนนเอาไปซ่อนไว้ไกลๆก็มีคนเห็นนะคะต้นพริกแนนนะคะต้นพริกแนนบางคนแบบต้นนี้หายไปหมดแล้วนะคะมาสวนก็อยากได้ผักสวนครัวเนาะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่แนนจะแนะนำเลยหนูปลูกผักไฮโดรโปนิกอยู่ค่ะอ๋อไฮโดรโปนิกหอมเดี๋ยวแนนพาทำนะคะแนนอาจจะไลฟ์สดก็ได้สำหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะวันหยุดยาว5วันนี้นะคะ5วันนี้แนนได้หยุดนะคะทุกคนแนนดีใจมากๆเลยแนนจะถ่ายทำคลิปทุกวันเลยแล้วก็อาจจะไลฟ์สดทุกวันนะคะดังนั้นใครที่เป็นแฟนเพจของแนนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้เวลาที่แนนลงคลิปหรือว่าเวลาแนนแจ้งข่าวสารจะได้ทันเหตุการณ์นะคะเพราะว่ามีหลายท่านเลยที่ไปดูคลิปเก่าแนนนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าผักตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนต้องขอโทษจริงๆนะต้องดูคลิปที่เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้อยากแนนอุ้มไม่ได้แนนมือเดียวนะคะอยากเอามาให้ดูจังเลย1 2 3ยกขึ้นมั้ยเนี่ยมือเดียวนะมือหนึ่งถือกล้องแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนผู้ช่วยรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะ1 2 3อึ๊บโอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูความอลังการนะคะตัวนี้แนนเรียกว่าหอมคอนโดนะคะหอมคอนโดคือหอมที่แนนปลูกในแนวตั้งนะคะทุกคนดูนะคะตัวนี้เป็นตะกร้าที่แนนไม่ได้ใช้นะคะเป็นตะกร้าที่แบบแนนใช้ในสวนแล้วก็ถ้าเรามีพื้นที่จำกัดปกติแล้วพื้นที่ในการปลูกผักของเรามันจะต้องมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะต้องปลูกยาวๆแบบเนี้ยแล้วถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆอยู่ข้างบ้านมีพื้นที่ที่แบบสองตารางวาอะไรเงี้ยหรือว่า1ตารางวาเป็นพื้นที่ที่มีดินหรือว่ามีพื้นที่ที่แดดส่องถึงแต่เราอยากปลูกหอมกินเองแล้วเราจะปลูกยังไงให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะก็เนี่ยค่ะลองทำดูนะคะเดี๋ยวแนนกำลังถ่ายทำคลิปอยู่ถ่ายทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงให้วันพุธช่วงเย็นนะคะตัวนี้เห็นไหมคะใครที่อยากทำเหมือนแนนอันนี้เรียกว่าหอมคอนโดปลูกในตะกร้าได้ทุกทิศทางเลยทั้งด้านบนนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะทุกคนตัวนี้คุ้มมากๆเลยไปหาซื้อตะกร้าที่มีรูแบบนี้มานะคะเดี๋ยววันน่าจะไม่มั่นใจว่าวันไหนแนนอาจจะไลฟ์สดก็ได้นะคะแล้วก็ใครอยากทำเหมือนแนนลองทำดูนะคะถ้าไม่มีหอมแบ่งทำยังไงนะคะสามารถซื้อหอมหัวได้หัวแดงนะหอมหัวแดงเอาใหม่
เขาเรียกว่าหอมอะไรนะหอมแดงหอมแดงเป็นหอมที่กินหัวแต่เราเอามาปลูกกินใบได้ไหมได้นะคะได้เหมือนกันแต่เขาจะถ้าอายุเยอะแล้วเขาจะลงหัวแค่นั้นเองแล้วก็ใบเขาจะยุบง่ายเขาจะไม่เหมือนใบกลุ่มนี้หอมกลุ่มนี้จะออกใบเยอะนะคะออกใบเยอะแล้วก็เมล็ดเขาไม่ใช่สิหัวเขาจะรีบเป็นสีออกขาวๆชมพูนะคะจะไม่แดงแล้วก็ไม่อ้วนนะคะหัวผอมๆเหมือนของเสียแต่ไม่ได้เสียนะนั่นเป็นลักษณะของเขานะคะหัวเขาจะเล็กแบบนี้ค่ะเล็กๆแบบนี้นะคะใครอยากทำเหมือนแนนไปซื้อมาไว้รอเลยนะคะมีใครทักข้อความแนนนะอ่ะเนี่ยค่ะไปซื้อมาเลยแบบนี้ได้เลยอันนี้แนนปลูกพร้อมกันกับตัวนี้ปลูกพร้อมกันดูนะอันนี้ปลูกได้แค่1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7ต้นตัวนี้ปลูกได้เยอะมากเลยปลูกอันเดียวจบกับทุกคนเนี่ยค่ะมีรอบทิศทางนะคะให้ปุ๋ยก็ง่ายให้น้ำก็ง่ายด้วยนะคะตัวนี้แนนบอกเลยนะว่าที่สวนของแนนปุ๋ยที่แนนเน้นแล้วแนนใช้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวต้นเคลหรือแม้กระทั่งไม้สวยงามตรงที่แนนนั่งตรงนี้เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะไม้สวยงามแนนก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะคะผสมกับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวนี่แนนใช้ติดสวนถ้าเป็นกลุ่มของไม้มงคลมะพร้าวสับจะต้องใช้มะพร้าวสับแต่ถ้าเป็นดินของแนนจะใช้ดินบักใบก้ามปูกับดินแกลบดำผสมกันในอัตราส่วนนะคะซึ่งแนนก็ทำให้ดูหลายรอบแล้วเนาะว่าแนนใช้ตัวไหนบ้างนะคะใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่รู้จักแนนยังไม่รู้ว่าแนนปลูกตัวไหนบ้างก็ไปดูคลิปเก่าๆของแนนได้นะคะทุกคนแล้วก็แนนทำงานทุกวันดังนั้นแนนอาจจะตอบไลน์ช้าแต่ถ้าใครจะคุยกับแนนไม่ต้องรอให้แนนตอบนะคะเข้ามาในข้อความแล้วพิมพ์รายละเอียดไว้เลยว่าต้องการอะไรนะคะอยากถามเรื่องไหนไม่ต้องรอนะคะพิมพ์ไว้เลยแนวแนนเข้ามาตอบให้นะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นเรื่องพื้นฐานที่แบบว่ายังไม่รู้ต้องอะไรยังไงแนนจะส่งคลิปวิดีโอให้ดูอย่างน้อยให้ศึกษาเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนปัญหาที่เจอลงมือทำแล้วแต่เจอปัญหาเดี๋ยวแนนแจ้งเดี๋ยวแนนคุยกับแนนได้ค่ะเดี๋ยวแนนบอกนะคะว่าทำอะไรแต่ถ้าปัญหาไหนมันแก้ไม่ได้ก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าบางปัญหาเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็แนนอาจจะไม่รู้ทุกเรื่องนะคะแนนตอบตามประสบการณ์ที่แนนทำนะคะโอเคเนาะอันนี้แนนให้ดูนะว่ากลุ่มของผักสวนครัวแนนกำลังถ่ายทำคลิปให้ดูนะคะเราจะไปพร้อมๆกันค่ะว่ายังไงนะคะใครที่มีตัวไหนก็สามารถลองทำเหมือนที่แนนทำให้ดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของเมล็ดพันธุ์ของผักสวนครัวกลุ่มเนี้ยไม่ต้องสั่งจากอันนี้แนนไม่ได้ขายของนะคือสามารถซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปได้เลยยกเว้นกลุ่มที่ต้องใช้ความพิเศษหน่อยก็คือกลุ่มของผักสลัดหรือผักตัวไหนที่ต้องนำเข้าอันนั้นใช้เมล็ดนำเข้าก็จะมีลักษณะของผักที่สวยนะคะอันนั้นก็คือเราต้องพิเศษหน่อยแค่นั้นแต่ถ้าเป็นผักกลุ่มนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าซื้อแถวร้านก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะทุกคนงอกหมดเลยผักขึ้นช่ายที่เห็นปลูกแนนก็ใช้ของบริษัทที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยแนนใช้ได้หมดเลยมันงอกเหมือนกันค่ะมันขึ้นอยู่กับเทคนิคของเรานะคะว่ายังไงเนาะแต่ถ้าเป็นกลุ่มบางกลุ่มที่อยากได้ผักที่นำเข้าก็ค่อยมาสั่งกับแนนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนพาดูต้นไม้เนาะอุ้ยทุกครั้งที่แนนเข้าสวนแสดงว่าแนนจะต้องมีวัตถุประสงค์นะคะว่าแนนมาทำอะไรนะคะช่วงหยุดยาวนี้แนนกะจะใช้ดินตรงนี้ให้หมดนะคะเนื่องจากต้นกล้าของเคลแนนตอนนี้เริ่มสามารถลงในกระถางได้แล้วมีหลายคนมากๆเลยที่อยากมาสวนแนนอยากมาได้ต้นผักแนนแต่แนนบอกเลยนะคะว่าแนนพยายามปลูกแล้วในช่วงนี้หน้าฝนอาจจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะแดดน้อยบ้างฝนตกบ้างความชื้นสูงบ้างหนอนเยอะนะคะทั้งหนอนทั้งหอยดังนั้นเราต้องทำใจนะคะถ้าช่วงนี้ผัก
ผักจะค่อนข้างมีความต้องการสูงเนื่องจากปลูกได้น้อยลงนะคะดังนั้นแนนก็พยายามลงต้นกล้าให้เยอะๆเนาะช่วงนี้แนนอาจจะไม่ได้ส่งต้นแคลนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าพี่เขาทำอะไรอันนั้นคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทุกครั้งที่มีการหมักดินแนนจะใส่แบคทีเรียสังเคราะห์แสงเติม EM ลงไปเติม EM ลงไปเพื่อให้หมักแล้วก็ผสมค่ะทุกคนกองไว้แบบนี้เลยฝนตกลงมาเขาก็จะชะอยู่ในนั้นเลยผ่านไปนะแนนผสมบางทีแนนผสมเสร็จแนนปลูกเลยค่ะเพราะว่าแนนมั่นใจในน้ำหมักเรานะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำหมักลงไปทีหลังได้ให้จุลินทรีย์ไปอยู่ในดินนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เขาก็จะมาคนนะคะมาคนมากลับให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็วันหยุดยาวนี้ก็จะเร่งปลูกผักให้ได้เยอะๆเนาะเพราะผักโตไม่ทันคนนะคะทุกคนโอเคเนาะอันนี้คือกลุ่มของดินนะคะบ่อตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแช่อ้อเมล็ดคุณพันทิพย์คุณหนูทิพย์เมล็ดขึ้นช่ายเราไม่แช่น้ำค่ะเมล็ดขึ้นช่ายเราหว่านลงไปเลยค่ะถ้าปลูกลงดินนะแต่ถ้าลงฟองน้ำก็คือทำน้ำแฉะแล้วโรยเลยค่ะเราจะไม่เอามาแช่น้ำนะคะขอบคุณทุกท่านเลยถ้าแนนอ่านของใครไม่เห็นแนนขอโทษนะปลูกแบบอินทรีย์ขยันจังเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะแนนอ่านก่อนคุณหนูทิพย์ถ้าเป็นกลุ่มของผักชีเราไม่แช่นะคะผักชีผักขึ้นช่ายนะคะขอบคุณความรู้ขอบคุณนะคะคือทุกอย่างที่แนนพูดไม่ได้ถูกต้อง 100% นะคะอันไหนที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้แล้วปรับใช้ได้เอาไปใช้นะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เราปลูกในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันค่ะแสงแดดความร้อนอุณหภูมิในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันนะคะดังนั้นทำเหมือนแนนอาจจะสวยไม่เหมือนแนนหรือว่าอยู่ต่างจังหวัด อากาศดีกว่าแนนอาจจะปลูกสวยกว่าแนนก็ได้นะคะดังนั้นเราต้องลงมือทำไปก่อนเจอปัญหาเราค่อยๆแก้ไปนะคะเดี๋ยวปรับไปปรับมาเราก็จะรู้จักเขาเองนะคะโอเคเนาะอันนี้เป็นผมก็ซ้อมโอเคเนาะทุกคนตอนนี้มีคนคุยกับแนนในข้อความด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูโรงเรือนนี้ก่อนนะคะดูโรงเรือนนี้ก่อนส่วนใหญ่แล้วโรงเรือนนี้เพิ่งแพ็คสินค้าไปนะคะโรงเรือนนี้แนนจะเอาไว้เก็บกล่องตอนที่แนนแพ็คสินค้านะคะเพราะว่าน้องเขามีหลังคานะคะป้องกันฝนเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็นี่เลยทุกคนมีต้นกล้าอยู่ประมาณน่าจะเป็นหลายพันต้นน่ะกำลังเร่งปลูกนะคะแล้วก็มีหลายคนที่มาที่สวนแนนนะคะอยากยกเป็นถาดขายไหมขายนะคะอยากมาซื้อต้นกล้าเล็กๆครูแนนแบบว่าอยากเอาไปปลูกเองอยากเอาไปดูแลเองได้นะคะคือถ้าช่วงไหนมีก็ขายให้ถ้าช่วงไหนไม่มีก็ได้ตามนั้นนะทุกคนตอนนี้มีต้นกล้าเล็กแบบนี้อยากได้ต้องโทรแจ้งล่วงหน้านะคะแนนเป็นคนที่ไม่มีเวลามากๆเลยดังนั้นต่อให้เป็นวันหยุดยาวแนนก็ไม่ได้อยู่สวนทั้งวันนะคะต้องแจ้งแนนเนาะว่าจะมาวันไหนแนนจะได้บอกว่าเออมาวันนี้ได้มาวันไหนได้นะคะแล้วก็แนนไม่มีคนที่สวนดังนั้นแนนจะเปิดสวนเฉพาะวันที่แนนว่างเท่านั้นนะคะทุกคนโอเคเนาะตัวนี้เป็นต้นกล้า1เดือนนะคะเวลาที่เราทำการเพาะเรียบร้อยแล้วเอามาลงในถาดแบบนี้ต้นเล็กๆแบบนี้เราจะย้ายปลูกลงในตัวนี้อันนี้เรียกว่ากระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วเวลาที่เราปลูกผักเราจะต้องเรียงตามลำดับขั้นนะคะเพื่อให้ผักของเราปรับตัวนะคะเหมือนเราเข้าอนุบาลแล้วก็ขึ้นประถมแล้วเข้ามัธยมค่ะหลายคนที่ถามแนนว่าเราใช้ต้นกล้าเล็กๆแบบนี้แล้วเอาไปปลูกในกระถางใหญ่ได้ไหมเนี่ยค่ะเอาไปปลูกในกระถางใหญ่ได้ไหมได้แต่เขาเรียกว่าอะไร
กระถางใหญ่ต้องใช้ดินเยอะต้องปรุงดินเยอะกว่าต้นไม้ต้นเขาเล็กๆอะค่ะกว่าเขาจะโตอะสารอาหารที่อยู่ในดินมันก็เสื่อมหมดแล้วค่ะมันใช้ไม่ทันนะคะแล้วก็มันต้องเปลืองพื้นที่มากๆต้องมีพื้นที่เยอะกว่าจะวางกระถาง10นิ้วได้เพื่อให้เขาได้รับแสงที่เพียงพอนะคะดังนั้นเวลาที่เราปลูกเราจะเรียงลำดับแบบนี้ค่ะหนูเพาะเซลลี่ไม่เคยงอกเลยโอเคคุณกมลชนกแนนจะรับไว้เป็นการบ้านนะคะแล้วก็ตอนกลางวันจะทำให้ดูว่าเพาะเมล็ดลงในดินน่ะเพาะยังไงถึงจะงอกเพาะเมล็ดลงในน้ำเพาะยังไงถึงจะงอกโดยเฉพาะกลุ่มของขึ้นช่ายเซลลี่นะคะอันนี้เอาเป็นว่าแนนรับเป็นการบ้านให้แล้วแนนจะทำให้ดูนะคะทุกคนใครที่ดูคลิปแนนอยู่ตอนนี้อยากให้แนนทำคลิปตัวไหนนะคะหรือว่ามีปัญหาแนนอาจจะมองไม่เห็นตอนนี้เพราะว่ามีคนถามแนนนะคะแนนอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวแนนจะเข้าไปอ่านข้อความให้นะคะแล้วก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูให้หลายๆคนที่อยากรู้ว่าทำแบบไหนแบบไหนนะเดี๋ยวแนนทำให้ดูเนาะขอบคุณทุกท่านที่สนใจนะคะเนี่ยค่ะแนนก็จะทำเป็นลำดับขั้นตัวนี้ปลูกแค่ไม่ถึง1สัปดาห์นะ 2-3 วันนะคะแต่ถ้า 2-3 วันแบบนี้เขาได้1เดือนแล้วเขาเรียกว่าอะไรรัศมีของต้นไม้อะค่ะของใบเขาจะกางออกแล้วก็มันจะมองไม่เห็นดินในกระถางเลยนั่นหมายความว่าบ้านของเขาแคบแล้วเราจะเปลี่ยนจาก6นิ้วไปลงกระถาง10นิ้วนะคะก็คือในต้นกล้า1เดือนพอได้ครบ1เดือนแล้วเราจะย้ายมาปลูกในกระถาง6นิ้วอีก1เดือนปรากฏแสดงว่าต้นกล้าของเราจะมีอายุ2เดือนซึ่งอายุ2เดือนตัวนี้มีคนถามแนนว่ากินได้หรือยังกินได้แต่น้องจะพิการค่ะแล้วน้องจะไม่โตดังนั้นถ้าผักที่ปลูกโดยเฉพาะกลุ่มของเคลมีอายุ2เดือนนี่คือยังไม่โตนะคะใครที่ไปเด็ดน้องก่อนถามว่ากินได้ไหมอุ๊ยอร่อยมากเลยค่ะของอ่อนๆ อะไรก็อร่อยแต่มันจะไม่โตค่ะดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้น้องพิการอย่าเพิ่งไปเด็ดน้องต้นเคลจะอายุสวยที่สุดอยู่ประมาณเดือนที่4ถึงเดือนที่5เดือนที่3นี่คือกำลังเป็นสาวดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปลูกในนี้ทิ้งไว้ในนี้1เดือนค่ะอายุเขาจะได้2เดือนเสร็จแล้วเราถึงจะย้ายน้องไปลงกระถาง10นิ้วค่ะไปเข้าสู่อันนี้เด็กอนุบาลอันนี้เด็กประถมต่อไปเราจะไปเข้ามัธยมค่ะเมื่อเข้ากระถาง10นิ้วแล้วนั่นแหละปล่อยให้เขาโตแล้วอยากกินเขาค่อยไปกินในกระถาง10นิ้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแนนจะพาไปดูกระถาง10นิ้วนะคะอันนี้กระถาง6นิ้วนะเพิ่งลงไป 3-4 วันนะเห็นตัวนี้คือสกาเลตเคลนะคือเคลใบหยิกนะคะอันนี้คือส่วนที่แนนโอ้อีกตัวนึงทุกคนมีปัญหาแล้วแนนเจอปัญหานะคะทุกคนปัญหาของแนนคือตอนนี้แนนโดนหนอนโจมตีนะคะหนอนโจมตีปูเล่แนนนะคะก็คือมันจะกินทงส่วนที่มันอร่อยสุดก็คือส่วนยอดนะคะทำให้ยอดของปูเล่แนนมีรูพุนนะคะดังนั้นปูเล่กลุ่มนี้แนนจะตัดยอดออกทั้งหมดนะคะโดยการใช้คัตเตอร์เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวแนนจะเอาปูนเดี๋ยวหาปูนแดงให้ได้ก่อนเอาปูนแดงมาทาไม่ทาปูนแดงได้ไหมได้แต่ถ้าทาปูนแดงเปอร์เซ็นต์ในการที่เขาจะไม่เน่าดีกว่าแล้วก็แนนจะเอาไว้ทําพันธุ์เพื่อให้เขาแตกแขนงนะคะใครที่อยากดูวิธีการทําแขนงของต้นปูเล่นะคะแนนจะทําให้ดูค่ะแล้วก็ต้นน่ะอันนี้ต้นโตมากแล้วนะต้นโตมากแล้วแนนจะเปลี่ยนน้องลงในเข่งเพื่อเอาไว้โชว์ที่สวนนะคะใครที่อยากเห็นนะคะเดี๋ยวแนนทําให้ดูเนาะในไซส์นี้แนนจะไม่ขายนะคะไซส์นี้แนนจะเก็บให้เขาห่อเป็นเหมือนดอกกุหลาบเขียวนะคะแล้วก็จะทำแขนงนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะทั้งหมดเลยไม่ขายนะคะเก็บไว้ที่สวนสวยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอีกโรงเรือนนึงไปดูผักที่กินได้นะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะด้านหน้าตัวนี้อันนี้คือเขาคือปูเล่ญี่ปุ่นนะคะปูเล่ญี่ปุ่นมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะเราเรียกแนนเรียกว่าปูเล่มิก
เพราะว่าเวลาที่เราสั่งเมล็ดพันธุ์มาเป็นเมล็ดนำเข้านะคะของญี่ปุ่นนะคะเมล็ดนำเข้าตัวนี้อัตราส่วนกับสัดส่วนที่เขาผสมมามันไม่สามารถระบุได้ว่ามีอะไรบ้างจึงเรียกว่าปูเรมิกนะคะเขาจะผสมมาไม่เท่ากันหรอกนะคะเพราะว่าต้นไม้แต่ละชนิดเวลามันติดเม็ดมันก็ติดไม่เท่ากันนะคะโตแล้วนะเนี่ยค่ะทุกคนแนนปลูกอันนี้คือเศษเหลือของเพื่อนๆนะคะหมายความว่าต้นสวยๆอ่ะแนนเอาส่งเพื่อนๆไปหมดแล้วอันนี้คือต้นที่ไม่สวยแล้วแล้วแนนเลี้ยงไว้ที่สวยที่สวนนะคะดูนะคะน้องน่ารักมากถ้าใครเลี้ยงได้ไซส์นี้แล้วรอหน้าหนาวทุกคนจะเห็นความอลังการของปูเล่นะคะปูเล่ชอบหนาวมากๆแล้วมันจะสวยมากทุกคนรอดูนะคะส่วนตัวกลุ่มนี้คือเคลนะคะโอ้ใครทำหักเนี่ยกลุ่มของเคลตัวนี้กินได้แล้วแนนเอาลงในเข่งนะคะมันก็เศษเหลือเหมือนกันเป็นต้นที่ไม่สวยที่แนนเลือกออกมานะคะแล้วก็เอามาลงในตะกร้าตอนนี้ดูนะคะนี่ความไม่สวยแล้วนะนี่ไม่สวยแล้วนะแล้วเอามาบำรุงเองนะคะตั้งไว้ตรงไหนตั้งไว้หน้าโรงเรือนนะคะตั้งไว้หน้าโรงเรือนแบบโล่งแจ้งไม่มีหลังคาฝนแดด 100% นะคะหลายคนถามแนนว่าไม่มีโรงเรือนจะปลูกได้ไหมแนนทำให้ดูนะคะไม่มีโรงเรือนก็ปลูกได้เพียงแต่แนนปลูกผักขายดังนั้นของแนนจึงต้องดูแลน้องหน่อยนะคะเพราะว่าความชื้นสูงอะไรแบบนี้แนนส่งไม่ได้แนนก็เลยจำเป็นต้องมีโรงเรือนนะคะแต่ถ้าใครปลูกกินไม่มีโรงเรือนได้ไหมได้แบบนี้เลยนะคะทำให้ดูเนาะเดี๋ยวเราเอ้ยนี่สกาเลตเคลนะทุกคนไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้คนเข้าสวนแน่นมากสัปดาห์ที่แล้วนี่ได้กินข้าวเช้าตอนบ่ายสองนะคะทุกคนดูพี่เขากำลังผสมดินนะคะได้กินข้าวเช้าตอนบ่ายสองค่ะทุกคนแบบลูกค้ามาตั้งแต่มืดฟ้ามัวดินขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาที่สวนแนนนะคะจะถ่ายผักสวนครัวให้ดูวันไหนก็ไม่ได้ถ่ายสักทีนะคะทุกคนต้องขอโทษจริงๆด้วยเพราะว่าแดดหมดก่อนนะคะทำแต่งานนะคะสวัสดีเคลทุกคนดูนะอันนี้คือกระถาง10นิ้วนะคะกระถาง10นิ้วมีแมงด้วยบ้านแนนเรียกว่าอะไรนะแมงจีนูนนะแมงจีนูนมากับไฟนะคะแมงตัวนี้นะคะดูนะคะอันนี้คือโอ้ยอลังการมากเลยน้องคือไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์มีหลายสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์อิตาลีสายพันธุ์เขาเรียกว่าอะไรลาซินาโตไดโนเคลนะคะมันจะมีอะไรนะดิโอทอสคาน่ามีตัวไหนบ้างเยอะแยะมากเลยดังนั้นลักษณะความหยิกความยาวของใบลักษณะสีของใบนะคะความพิเศษของเขามันจะมีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นไดโนเคลเหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าเป็นเมล็ดมาจากสายพันธุ์ไหนนะคะสายพันธุ์ไหนที่เราได้ถ้าเป็นไดโนเคลก้านจะขาวใบจะยาวค่ะแต่ถ้าเป็นแดดลิงบูก้านจะม่วงนะคะเป็นกลุ่มของแดดลิงบูเดลิงบูลักษณะของมันก็คือเวลาที่เขาแตกต้นขึ้นมาใหม่ๆต้นเขาจะค่อนข้างงอค่ะแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วต้นเขาจะคือต้นที่ออกมาจากดินใหม่ๆต้นจะผอมแต่มันจะมาอ้วนทีหลังค่ะอ้วนนี่เท่ากับนิ้วแบบนี้เลยอ้วนมากแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่แตกแขนงได้ดีมากๆแตกแขนงดีกว่าต้นไม้นั้นหายไปหลายต้นนั่นนี่แตกแขนงดีกว่าไดโนเคลอีกซึ่งปกติแล้วไดโนเคลจะแตกแขนงเก่งมากนะคะเจอแดดลิงบูเข้าไปบอกเลยว่าแดดลิงบูแตกแขนงเก่งมากดูยอดนะคะน้องกำลังสวยนี่คืออาการเป็นสาวนะคะอายุ3เดือนที่จะเข้า4เดือนที่แนนบอกว่าถ้าอยากกินน้องให้รอกินตอนอายุ3ถึง4เดือนไปแล้วนะคะดูนะคะดูความอลังการและความเขียวจัดนะเมื่อกี้ป้าป้าเพิ่งหยอดปุ๋ยอินทรีย์ไปนะคะนี่ค่ะปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้น่าจะเป็นปุ๋ยค้างคาวนะคะเป็นเม็ดอัดเม็ดดำๆเล็กๆแบบนี้เหมือนขี้ค้างคาวไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเขาผสมเป็นอัดเม็ดแข็งแบบนี้ค่ะแล้วแนนก็เอามาโรยนะคะแล้วก็
เดี๋ยวจะให้น้ำนะคะทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ยต้องให้น้ำค่ะแล้วน้องดูนะคะความเขียวอลังการดินที่ปลูกเป็นดินหมักกับขี้ไก่หมักไบโอของแนนนะคะจ๊ะเอจ๊ะเอดินที่ปลูกนี่คือหมักขี้ไก่ดังนั้นมันมีความสวยของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนนยังไม่ทำการทดลองกับเคลเลยนะคะก็คือสาหร่ายสกัดเข้มข้นนะคะสาหร่ายสกัดเข้มข้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะสกัดสาหร่ายนะคะเดี๋ยวแนนจะเอามาฉีดพ่นสเปรย์ทดสอบดูสักแปลงนะถ้าปลูกแล้วถ้าฉีดพ่นแล้วน้องเขียวสวยแล้วก็ถอดใบแบบนี้นะคะแนนจะแนะนำนะคะว่าถ้าใครอยากให้ปุ๋ยทางใบแนนจะแนะนำนะคะทุกครั้งที่มีการเอามาบอกเพื่อนๆแบบนี้แนนต้องใช้ก่อนนะคะถ้ามันได้ผลมันโอเคมันดีมันเวิร์กแนนก็จะเอามาให้ดูนะคะทุกคนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยความสวยของเคลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะอันนี้เป็นสายพันธุ์แคระนะคะเป็นเซลหยิกเอาใหม่เป็นเคลหยิกพันธุ์แคระอันนี้จะใบเขาจะดกแต่ใบเขาจะสั้นแล้วก็มีความหยิกนะคะมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นใบใหญ่แต่ความหยิกของเขาจะน้อยลงค่ะแต่ตัวนั้นจะก้านยาวกว่าแต่ต้นจะสูงแล้วใหญ่อันนั้นเป็นเรียกว่าบลูเคลนะคะบลูเคลจะต้นใหญ่ค่ะอันนี้จะต้นเล็กกว่าแต่เขาจะหนาแน่นมากแล้วสวยมากนะคะเนี่ยค่ะสวยแบบนี้เลยตอนนี้น้องน่าจะกำลังได้ปุ๋ยนะคะทุกคนคาดว่าวันหยุดนี้ถ้าใครอยากมาก็มาอุ้มน้องนะคะมาอุ้มน้องได้เลยนะคะนี่แนนไม่ส่งแล้วนะคะถ้าเป็นต้นใหญ่ไม่ส่งแล้วเพราะว่าค่าส่งแพงมากๆเลยทุกคนแล้วก็น้องมีความอวบใบผักที่มีความอวบเวลาที่เขาอยู่ในกล่องเขาจะเสียหายง่ายนะคะแนนไม่อยากส่งนะคะดังนั้นถ้าใครอยู่แถวนี้ก็มาที่สวนได้นับล่วงหน้าแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆแนนกำลังปลูกกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วส่งได้ค่ะเพราะว่าน้องยังไม่ได้โตมากใบของเขายังไม่อุ้มน้ำเยอะนะคะดังนั้นเดี๋ยวรอขนาด6นิ้วอีกสักสิ้นเดือนกรกฎาคมน่าจะออกได้แนวแนนใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะคะก็น่าจะออกได้แล้วนะคะสำหรับในกระถาง6นิ้วแนนขาย3ต้น200นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระถางใหญ่แบบนี้สัปดาห์ที่แล้วขาย150นะคะสัปดาห์นี้ถ้ามาซื้อที่สวนยังให้150นะทุกคนรีบมานะคะรีบมาแต่ต้องแจ้งล่วงหน้านะคะโอเคเนาะมาวันอาทิตย์ปลอดภัยที่สุดค่ะอ้อแล้วก็แก๊งนี้นะคะแก๊งนี้คือต้นกล้าเคลนะคะที่แนนจะเตรียมปลูกนะคะต้นกล้าเคลที่เตรียมปลูกเพราะว่าป้าป๊าหมักดินไว้ด้านนอกนะกะว่าเสาวันหยุดยาวนี้ต้องปลูกแบบจริงจังนะคะแล้วก็ไม่รู้จะมีที่วางไหมนะคะเพราะว่าปลูกเสร็จแล้วกลัวฝนมากๆนะทุกคนแดดไม่กลัวนะคะกลัวฝนนะคะฝนตกนี่คือเละเลยนะคะอู้เนี่ยค่ะสกาเลตเคลนะคะถ้าใครอยากได้ต้นแบบนี้ขายไหมมาซื้อที่สวนขายต้นละ10บาทนะคะขายต้นละ10บาทยกถาดให้เลยไม่อยากซื้อเป็นถาดอยากมาเลือกเองได้นะคะอย่างว่าเลือกเองได้มาเลือกเองได้นะคะถ้าเหลือนะคะถ้าเหลือในกำลังเร่งปลูกนะคะเร่งปลูกเพื่อให้ทันเดี๋ยวหมดฝนนี้เข้าสู่ตุลาพฤศจิกาเคลจะสวยมากๆเลยทุกคนรวมถึงปูเล่ด้วยนะคะทุกคนโอเคเนาะนี่คือต้นกล้าที่แนนจะต้องลงปลูกนะคะมีบางส่วนนะคะบางส่วนที่แนนเอาลงในน้ำแล้วนี่เพิ่งลงไปเมื่อวานนะคะน้องกำลังปรับตัวลงปลูกได้นะคะเดี๋ยวแนนพาไปดูแล้วก็ฝั่งโน้นอันนั้นเป็นแตงกวาต่างประเทศนะคะเหมือนคล้ายๆกับแตงกวาญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะลูกยาวกว่าลูกแล้วก็ลูกแน่นด้วยดูนะคะทุกคนเผลอแป๊บเดียวเขียวปืดเลยเราจะทำให้ดูนะคะวันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วใครยังไม่ดูเอ่ยใครอยากทำแตงกวาไร้ดินก็ดูคลิปแนนที่แนนเพิ่งลงไปนะคะแนนเพิ่งอัปเดตเอาอัพลงไปแล้วก็อีกตัวนึงแนนจะให้ดูความอลังการนะคะตัวนี้คือดูยอดพริกดูยอดพริกอันนี้คือพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็ก
พริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กเม็ดเล็กแค่ไหนเล็กประมาณเนี้ยค่ะนี่เล็กแบบนี้เลยอันนี้ออกลูกแล้วมันอาจจะเขียวแล้วมันมองไม่ชัดนะคะนี่ลูกเล็กแบบนี้แนนเอาจากต้นที่แนนเคยส่งให้เพื่อนๆมาปลูกนะคะปรากฏว่าต้นเขาล้มนะความจริงแล้วเขาเป็นพุ่มใหญ่มากๆเลยเขาล้มลงไปนะคะแนนก็เลยจับต้นของเขานอนลงนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ได้ดูนะคะทุกคนเขาแตกแขนงขึ้นใหม่แขนงที่ได้นี่มีเป็น10แขนงเลยนะคะทำให้ได้ต้นใหม่ขึ้นมาเป็นพุ่มแบบนี้แล้วสวยมากดังนั้นใบส่วนอื่นตรงนี้นะคะที่เป็นต้นเก่าเขาแนนหักทิ้งหมดเลยเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่พริกกลุ่มนี้อยู่ได้หลายปีมากๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาติดดอกออกผลแล้วใบของเขาเริ่มไม่สวยให้หักกิ่งออกค่ะให้เหลือเฉพาะต้นเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่เราบำรุงใหม่เขาก็จะติดลูกให้เราทั้งปีนะคะอันนี้คือข้อดีของพริกนะคะมีเคล็ดลับเยอะแยะไปหมดเลยเนาะทุกคนบอกไม่หมดนะคะดังนั้นใครที่ชอบอะไรแบบไหนอยากให้แนนทำให้ดูบอกแนนนะคะต้องบอกเนาะเพราะแนนไม่รู้ว่าเพื่อนๆสนใจเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าแนนทำเยอะเหลือเกินทำเยอะจนไม่รู้ว่าใครจะชอบอะไรนะคะโอเคเนาะมีเยอะแยะมากเลยทุกคนปลูกแบบนี้ค่ะอยู่ท่ามกลางผักนะคะแล้วก็จะมีความสุขนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่แนนเอามาโรยเอามาโรยต้นผักนะคะผักแบบนี้แนนชอบเอามาโรยตอนกลางคืนเพราะว่าแนนไม่มีเวลานะคะปุ๋ยขี้ไก่ตัวนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วเนื่องจากแนนทำการหมักเรียบร้อยแล้วหมักแบบไหนเอาไปหมักในบ่อแล้วก็ดึงแก๊สชีวภาพออกนะคะไบโอแก๊สนะคะดึงแก๊สชีวภาพออกทำให้ความเป็นพิษของเขาไม่มีแล้วเขาผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาที่เราใส่ไปในดินต่อให้แนนโรยนะคะต่อให้แนนโรยแบบนี้เขาก็จะไม่ทำให้ต้นไม้เราตายค่ะเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยที่เย็นลงแล้วเนื่องจากเราดึงแก๊สออกไปแล้วดังนั้นเห็นต้นไม้แนนไม้ทำไมเขาถึงเขียวแบบนี้เขียวหัวเป็ดเลยเขียวเปื้อนแบบนี้เพราะว่าแนนปรุงดินก่อนทุกรอบแล้วมีการผสมน้ำหมักลงไปแล้วเหมือนที่พี่เขาทำด้านนอกแบบนั้นนะคะโอเคเนาะแนนทำให้ดูนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมันเขียวจริงๆนะคะแล้วก็มือเปื้อนหมดเลยแก๊งนี้ก็เป็นกลุ่มของผักสลัดที่แนนลงไว้ให้ดูนะคะช่วงก่อนหน้านี้ว่าสัปดาห์ที่แล้วต้นเบาๆย่อยๆนะคะแนนลงตอนนี้น้องเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ปุ๋ยอีกรอบนึงก็น่าจะอีกสัปดาห์นึงก็น่าจะเก็บได้แล้วนะคะทุกคนโอเคเนาะส่วนตัวนี้เป็นวอเตอร์เคลสแท้นะที่แนนทำการเพาะวายนะคะเหลือไม่เยอะนะน้องคนมีความเซนซิทีฟสูงนะเดี๋ยวแนนจะเอาน้องไปปลูกนะแล้วก็ผักไฮโดนะคะผักไฮโดแก๊งนี้เป็นผักไฮโดเนี่ยค่ะเคลก็ปลูกไฮโดได้นะทุกคนเข้าไปไม่ได้นะคะมือก็เปื้อนโอเคเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยข้างนอกมันเปียกเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปนะคะเดี๋ยวแนนจะต้องไปรดน้ำนะคะแล้วก็เตรียมให้ปุ๋ยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาให้กำลังใจแนนนะคะวันนี้แนนได้ดาวถึง150ดาวเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตามอ่านข้อความนะคะตามอ่านข้อความอันไหนที่แนนตอบได้แนนจะตอบนะคะใครที่อยากให้แนนพริกเครือยังมีขายไหมคุณทัศนาเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดอีกสักหน่อยเดี๋ยวแนนทำต้นกล้าให้นะคะช่วงนี้ผักสวนครัวปลูกยากมากนะทุกคนโอเคเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้อาจจะไลฟ์อีกก็ได้ใครอยากดูผักสวยๆของแนนนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ